สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่ทุกท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องพยากรณ์อากาศในวันพุธที่29กันยายน2564นะครับซึ่งใกล้จะสิ้นเดือนแล้วหลังจากที่พายุได้ผ่านพ้นไปก็มีหลายพื้นที่นะครับได้ประสบภัยพิบัติเกี่ยวกับน้ำท่วมก็เอาใจช่วยกันนะครับก็ถ้าไม่มีพายุเข้ามาหรือว่าฝนมาซ้ำเติมเนี่ยก็คงจะลดในระดับนะครับก็จะหนักแถวจังหวัดชัยภูมิหรือส่วนภาคอีสานแล้วก็แถบเหนือตอนล่างกลางตอนบนก็จะช่วยกันให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับคนไทยถ้ามีความรักสามัคคีกันก็ไม่ว่าวิกฤตไหนเราก็ช่วยกันได้นะครับเพราะคนไทยเรานั้นมีความเมตตาปราณีเป็นพื้นฐานแล้วนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูพยากรณ์อากาศในวันพรุ่งนี้กันว่าจะเป็นยังไงกันบ้างมาดูขั้นหมายลักษณะอากาศ7วันข้างหน้านะครับตั้งแต่27ถึง3ตุลา64นะครับกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ย28ถึง30เนี่ย 40% สูงสุดนะครับ1ถึง3ตุลาก็ประมาณ40ถึง60ภาคกลางเนี่ย28ถึง30เนี่ยน้อยนะครับแล้วก็1ถึง3ตุลาเนี่ยประมาณ40ถึง 60% ภาคตะวันออกก็อยู่ในโซนกลางๆนะครับ40ถึง60แล้วก็1ตุลาถึง3เนี่ย60ถึง70ส่วนภาคเหนือนะครับ28ถึง30ก็30ถึง 40% แล้วก็1ถึง3ตุลาเนี่ย40ถึง 60% ส่วนภาคอีสานนะครับก็อยู่ในเกณฑ์เดียวกับภาคเหนือ30ถึง 40แล้วก็1ถึง3ตุลาเนี่ย40ถึง 60% ของพื้นที่แล้วก็ส่วนฝั่งภาคใต้เนี่ยนะครับ27ถึง3ตุลาเนี่ยก็ฝนเนี่ยจะเพิ่มมากกว่าเพื่อนนะครับเพราะว่านั่นเป็นโซนภาคใต้ฝนจะเพิ่มขึ้นในช่วงหลังๆนี้มานะครับแล้วก็ภาคใต้ฝนจะมันออก 40-60% อันนี้เป็นการคาดหมายก็ถือว่าหลังจากพายุเตี้ยนหมู่ผ่านไปแล้วนะครับก็ฝนก็ลดลงนะครับก็เข้าสู่เดือนตุลาน่าจะใกล้จะสิ้นสุดฤดูฝนกันแล้วคงอีกไม่นานนะครับเราไปดูฝนกันจาก webwindy.com นะครับช่วงนี้ประมาณสักตีหนึ่งของวันพุธนะครับภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางไม่มีฝนเลยจะมีโซนภาคใต้นะครับอันนี้สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชอันนี้จังหวัดตรังนะครับโซนนี้จังหวัดประเทศมาเลเซียนะครับเราไปดูพรุ่งนี้จะมีฝนหรือเปล่าไปจากตีหนึ่งนะครับช่วงเช้าไม่มีฝนนะครับไม่มีฝนจนถึงประมาณบ่ายบ่ายก็จะเห็นประปรายนะครับประมาณ16-17นาฬิกาเนี่ยคือประมาณ4โมงบ่าย3โมงก็จะมีฝนประปรายแถบภาคเหนือนะครับภาคเหนือและภาคกลางเล็กน้อยภาคกลางเนี่ยจะมีน้อยนะครับภาคเหนือก็จะแถวแม่ฮ่องสอนเชียงรายลำพูนตากแล้วก็ภาคโซนแถวจังหวัดกาญจนบุรีลงมาหาราชบุรีเพชรบุรีนะครับแล้วก็โซนภาคอีสานเนี่ยมีน้อยมากจะมีแถวศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์โซนนี้แล้วก็ภาคตะวันออกแถบจังหวัดตราดส่วนภาคใต้เนี่ยก็มีไล่ลงมาเลยนะครับตั้งแต่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ลงมาถึงสงขลายะลาปัตตานีราชบุรีก็ประมาณช่วงบ่ายเนี่ยโซนที่มีฝนก็คือโซนภาคใต้นะครับไปจาก16นาฬิกาฝนก็เริ่มน้อยแล้วนะครับจนถึงประมาณสักเที่ยงคืนของที่29ก็ไม่มีฝนนะครับเหนืออีสานกลางใต้ก็ไม่มีฝนก็พรุ่งนี้เนี่ยก็เป็นคาดหมายพยากรณ์อากาศอีกวันหนึ่งนะครับก็คือไม่มีฝนจะมีฝนในช่วงภาคใต้ประมาณช่วงบ่ายๆประมาณสัก4โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับจนถึงประมาณสัก1ทุ่มภาคใต้ก็จะหมดฝนส่วนภาคเหนือกลางอีสานเนี่ยก็แทบไม่มีฝนเลยนะครับทั้งวันเลยพรุ่งนี้นะครับก็ส่วนไหนที่น้ำท่วมก็ถ้าไม่มีน้ำเติมก็คงไม่มีปัญหาอะไรมากมายนะครับส่วนที่ท่วมก็น่าจะลดในเร็ววันนะครับก็ขอใจช่วยกันมีเรื่องนึงนะครับวันที่5ที่6เนี่ยเขาว่ามีพายุเข้ามันจะจริงหรือเปล่ามาดูตัวนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรวันที่6เนี่ยเป็นวันพุธวันที่6ตุลาเนี่ยมันจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำตรงนี้ในทะเลจีนใต้นะครับที่เขาคาดว่าจะก่อตัวมันจะมาจริงหรือเปล่าเดี๋ยวดูพยากรณ์ตรงนี้นะครับไปวันที่6เลยช่วงเช้าเนี่ยก็จะมีอยู่แถวเวียดนามขึ้นฝั่งแถวเวียดนามนะครับพอช่วงบ่ายเนี่ยก็จะเข้าสู่ทางฝั่งเขมรกัมพูชานะครับ
แต่ก็จะมีฝนต่อไทยเนี่ยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นอยู่แถบภาคอีสานนะครับขอนแก่นสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาอุบลราชธานีมหาสารคามส่วนที่เคยตกบริเวณเดิมมันแหละนะครับส่วนนี้ภาคอีสานตอนล่างๆแต่ก็นครราชสีมาไปกันต่อนะครับจะมีฝนเพิ่มอีกไหมนะครับพอเลยจากวันที่6เข้าวันที่7ก็คงไม่มีอะไรน่าห่วงนะครับก็จะมีบ้างในวันที่7ช่วงบ่าย17 7ช่วงบ่ายทีนี้ถ้าเป็นตามพยากรณ์นี้นะครับวันที่7ประมาณสักทุ่มหนึ่งนะครับในส่วนภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกส่วนนี้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นตรงหนักเท่หนักมากนะครับจากวันที่7นะครับนั่นก็แสดงว่านะครับถ้าเป็นตามพยากรณ์นี้นะครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะอีกประมาณสัก9วันถ้านับจากวันพุธเนี่ยนะครับวันที่29ประมาณวันที่6วันที่7ตุลาเนี่ยจะมีฝนเพิ่มนะครับเนื่องจากว่าจะมีลมมรสุมทวีความแรงเป็นพายุนะครับขึ้นเวียดนามผ่านลาวตอนล่างกัมพูชาตอนบนเข้าสู่ไทยนะครับเขตเดิมที่เข้าก็คือภาคอีสานตอนล่างค่อนตอนบนนิดนึงแล้วก็สู่ภาคกลางถ้าเป็นวันที่6ถึง7เนี่ยถ้าเป็นส่วนน้ำท่วมเนี่ยยังไงก็ต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยนะครับถ้าจะเข้าไทยถ้าจากนี้แล้วก็คงจะไม่น่าจะมีอีกถ้ามีก็คงจะเป็นพายุหลงฤดูนะครับยังไงก็เตรียมรับมือไว้หน่อยนะครับพี่น้องเกษตรกรทางส่วนที่เกิดน้ำท่วมแล้วนะครับวันที่6ที่7เนี่ยถ้าเป็นตามพยากรณ์นี้นะครับก็น่าจะมาอีกแต่ก็อะไรก็ไม่แน่นะครับเผื่อมันไม่มาก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็ทำพยากรณ์อากาศเตือนๆกันไว้หน่อยนะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรไม่มากก็น้อยหากมีพลาดประการใดก็ขอไปไว้ณที่นี้ด้วยสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนตรัยคุ้มครองพี่น้องเกษตรกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ